นับตั้งแต่พุทธศักราช2548ที่อ่างเก็บน้ำยางชุมได้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำให้มีปริมาณที่มากขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและอุทกภัยในช่วงฤดูฝนให้แก่ราษฎรในลุ่มน้ำกุยบุรีทั้งยังสร้างวิถีชีวิตพอเพียงที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริการพัฒนาที่มองถึงความคุ้มค่ามากกว่าความคุ้มทุนก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมพื้นที่ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีมักจะประสบปัญหาความแห้งแล้งและปัญหาอุทกภัยอยู่เป็นประจำสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกเป็นจำนวนมากจากปัญหาดังกล่าวกรมชลประทานจึงได้เริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมขึ้นเมื่อพุทธศักราช2516จนแล้วเสร็จในพุทธศักราช2523ถึงแม้อ่างเก็บน้ำยางชุมจะสามารถรองรับน้ำได้ถึง32ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งก็ยังไม่หมดไปต่อมาวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำยางชุมให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นและสามารถระบายน้ำออกท้ายเขื่อนได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างเดิมกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยดำเนินการเพิ่มความสูงของตัวเขื่อนขึ้นจากเดิมอีก3เมตรเพิ่มความสูงของอาคารระบายน้ำล้นอีก2เมตรทำให้เพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำได้อีก 9.1 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 41.1 ล้านลูกบาศก์เมตรวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อเก็บกักน้ำให้ราษฎรใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับจะต้องแล้วก็น้ำเพื่อการอุปโภคคือประปากุยบุรีนะครับ300ยอดและเมืองนะครับเพื่อนำน้ำตัวนี้ไปเป็นผลิตน้ำประปาด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยไม่ว่าน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสองก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาให้ราษฎรนะครับได้มีอาชีพนะครับแล้วก็ป้องกันอุทกภัยแปดพฤศจิกายนพุทธศักราช2548พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำยางชุมซึ่งได้ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุมถือเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรซึ่งหมายถึงแม้การขยายโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ก็เป็นกำไรของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งมองถึงความคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุนดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ข้าราชการคณะบุคคลต่างๆถึงแนวพระราชดำริที่ว่าขยายเขื่อนที่กุยบุรียางชุมเก็บน้ำได้9ล้านลูกบาศก์เมตรมีโครงการพระราชดำริก็เลยทำทันทีแทนที่จะใช้เวลา3ปีก็เหลือ2ปีทำงานได้ความจริงที่ใช้เงินตอนนั้นใช้เงิน100ล้านกว่าเดี๋ยวนี้ก็กลับคืนมาแล้วถ้าไม่ได้ทำน้ำที่ท่วมก็ทำลาย100ล้านแต่ทีนี้100ล้านใช้ไปใช้ดีแล้วใช้ถูกต้องไม่เสียหายทำให้ประชาชนได้กำไรก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ที่ได้เห็นการขยายโครงการกุยบุรีนี้ได้ผลจริงๆได้ไปดูก็ดีใจพอใจเมื่อตะก่อนไม่มีน้ำแบบนี้ก็ไปแบกน้ำกันเป็น2กิโลกว่าจะได้น้ำแต่ตัวนี้ไม่ต้องแล้วน้ำของพระเจ้าอยู่หัวมาถึงบ้านเลย
จากพื้นดินที่เคยแห้งแล้งเปลี่ยนเป็นความชุ่มชื้นของน้ำที่สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่เกษตรกรรมจึงเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยการทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทางการเกษตรทำให้ได้ผลผลิตการเกษตรที่สมบูรณ์แต่พอมาสร้างเขื่อนแล้วทีนี้จะปลูกอะไรก็ได้เพราะมีน้ำให้ตลอดทั้งปีแต่ว่าเราได้ขุดสระไว้รองรับรอน้ำเพื่อว่ากักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีความเป็นอยู่ก็เรียกกันว่ามีอยู่มีกินลูกๆไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกทำกันอยู่ในไร่พอกินพอใช้กันได้ตลอดขาดทุนคือกำไรแนวพระราชดำริอันเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวกุยบุรีให้ปราศจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นมานานทั้งยังพลิกฟื้นผืนดินให้เกิดความชุ่มชื้นประชาชนกินดีอยู่ดีตามแนวทางที่พระราชทานแก่ประสบนิกรของพระองค์ตลอดมา